วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI ต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังจะได้พบกับนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ในทุกๆวันอังคารค่ะซึ่งแต่ละท่านก็จะหมุนเวียนกันมาเพื่อมาอัปเดตเรื่องของผลการวิจัยใหม่ๆแล้วก็การศึกษาหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายหรือการให้ทิศทางของอนาคตนะคะวันนี้พี่นิสเศรษฐกิจการเมืองขอไปคุยกับท่านดร.ยงยุทธชลัมวงศ์ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายทรัพยากรมนุษย์จาก TDRI นะคะท่านจะได้มาพูดถึงเรื่องของผลการวิเคราะห์ประเมินแบบแผนที่น่าสนใจโดยเฉพาะท่านได้ติดตามถึงเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกลุ่มแรงงานต่างๆในกรณีของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ไทยถือว่าทำได้ดีมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเกินเดือนแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังเรียกว่ากาดห้ามตกกันอีกต่อไปเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดการระบาดรอบ2ขึ้นมาหรือไม่เมื่อไหร่โดยเฉพาะมาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ระยะต่างๆเริ่มทยอยมีมากขึ้นในขณะที่สถานการณ์โลกเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ก็ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจค่ะที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือว่ารายงานการพยากรณ์คาดการผลกระทบแล้วก็การเติบโตของ GDP ของไทยเราเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประเมินเอาไว้แล้วนะคะว่ามันจะติดลบไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะมากกว่า 5% แต่หลังสุดเนี่ยพอประเมินกันจริงๆจังๆกลายเป็นว่ามันอาจจะหนักกว่านั้นก็คือไปมากกว่า 8% ด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้ค่ะเรารู้กันอยู่ว่าผลกระทบที่มีต่อผู้คนเนี่ยมากมายหลากกลุ่มเหลือเกินไม่เลือกหน้าไม่เลือกว่าจะเป็นชนชั้นอาชีพใดก็ตามแต่มันหนักหนาแล้วก็รุนแรงมากขึ้นแค่ไหนแล้วก็โควิด-19 นี้ได้ส่งผลกระทบที่เรียกว่าหนักมากสำหรับเรื่องของตัวกลุ่มแรงงานต่างๆแรงงานไทยเนี่ยอย่างไรท่านดร.ยงยุทธกับทีมก็มีข้อมูลในเรื่องนี้ที่จะได้คุยกันนะคะสวัสดีค่ะดร.ยงยุทธคะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีครับเบื้องต้นขอถามท่านอาจารย์อย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยทางทีมของ TDRI เองก็มีการประเมินผลเรื่องของการที่จะมีผลต่อบรรดากลุ่มต่างๆโดยเฉพาะทางด้านแรงงานแล้วก็มีโมเดลมีการวิเคราะห์ด้วยนะคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการประเมินผลกระทบโดยเฉพาะในกลุ่มของแรงงานเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างครับครับก็ที่จริงแล้วเนี่ย TDRI เรามีโครงการนะฮะ อยู่เชื่อมโยงกับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะฮะจะเรียกว่าวช. TDRI ที่มีศึกษาผลกระทบของโควิด-19 เนี่ยนะต่อเศรษฐกิจนะต่อสุขภาพเศรษฐกิจและก็สังคมนะเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมนะครับในส่วนของผมเนี่ยจะอยู่ในส่วนของคาบเกี่ยวระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมนะฮะจริงๆเรามีทางด้านอื่นอีกนะฮะเรื่องตัวเศรษฐกิจก็กำลังดูอยู่นะใช้ machine learning ใช้โน่นนี่นั่นเพื่อจะประมาณการด้านเศรษฐกิจหรือฝ่ายสุขภาพก็จะมีคนมอนิเตอร์ทั้งต่างประเทศและในประเทศเพื่อจะดูว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะทีมที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีที่ดูแลเรื่องการศึกษาก็มีนะฮะมันในส่วนที่เรากำลังพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องของผลกระทบของแรงงานในกลุ่มต่างๆนะฮะก็คือจากที่เราดูสถิตินะอันแรกเนี่ยเราจะดูในเชิงเปรียบเทียบก่อนนะว่าง่ายๆว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเกิดวิกฤตระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะฮะตามการมีงานทำการว่างงานอะไรต่างๆพวกนี้นะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนั้นเป็นยังไงเราจะไม่ดูไกลเพราะเหตุการณ์มันมีลักษณะที่มีตัวพลวัตค่อนข้างสูงนะเราก็จะพบว่าตอนนั้นเนี่ยการว่างงานก็ยังอยู่ที่ 1% นะฮะแล้วก็ส่วนมากแล้วการว่างงานก็ยังเหมือนเดิมคือว่างงานในกลุ่มผู้ที่มีการศึกษาสูงอนุปริญญาแล้วก็ปริญญาตรีรวมๆกันแล้วก็ประมาณ 150,000 คนนะฮะซึ่งอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่ง 1% เนี่ย2กลุ่มที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี้ยมากประมาณเกือบ 2% นะหรือว่าประมาณ 1-3% กี่เป็นต้นนะฮะคราวนี้พอเรามาตามอีกว่าจะเปรียบเทียบกับในปีใหม่เราเนี่ยเราเริ่มมีสัญญาณคนแรกที่เข้ามีการเจ็บป่วยเนื่องมาจากไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยนะฮะในเดือนมกราคมเราก็เลยเริ่มดูสถิติตั้งแต่เดือนมกราคมว่าลักษณะของการว่างงานการมีงานทำต่างๆพวกนี้นะฮะมันเป็นยังไงก็ปรากฏว่าผลที่เกิดขึ้นจากการเราดูผลที่เราเรียกว่าเทียบเดือนต่อเดือนนะฮะเดือนมกราคมพามีนาไปเมษาต่างๆพวกนี้
ในช่วง3เดือนแรกนี่นะครับเริ่มเพียงแต่สออาการเล็กน้อยในแง่ของอัตราการว่างงานนะก็ยังไม่ค่อยเด่นชัดนะแต่ว่าพอเดือนเมษายนเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าทั้งผู้มีงานทำเนี่ยนะก็หายไปประมาณ 62% ในช่วงมีนาถึงเมษานะฮะแล้วก็ผู้ที่ว่างงานนะฮะก็เพิ่มขึ้นนะฮะเป็นประมาณ 7% แต่ที่สำคัญก็คือผู้ที่มีงานประจำแต่ไม่ทำงานนี้เพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารเลยนะฮะประมาณเดิมเนี่ยเคยอยู่ประมาณ 6-7 แสนคนขึ้นมาเป็น 2,900,000 คนนะฮะซึ่งตัวนี้เพิ่มขึ้นจากมีนาเป็นเมษาใน 314% อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่การเยียวยาต่างๆพวกนี้มันเริ่มทยอยให้มาตั้งแต่มีนาเมษาต่างพวกนี้นะแล้วก็บางกลุ่มของแรงงานที่ถูกกระทบนะที่นายจ้างให้หยุดงานชะลองานอะไรต่างๆพวกนี้นะมันเริ่มปรากฏว่าอาจจะมีการออกจากงานกันจริงๆนะฮะผู้ที่มีงานประจำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจำนวนที่ปรากฏไปในเดือนต่อเดือนมันก็เลยขึ้นไปเป็นตัวเป็นขึ้นมาอย่างผิดสังเกตเยอะๆเลยนะ300%กว่าเนี่ยกันนะว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นสูงมากระหว่างเดือนมีนาถึงเมษาเนี่ยคราวนี้เราก็ยังไม่มั่นใจเราก็ไปดูอีกว่าในสาขาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสาขาการผลิตที่จ้างงานมันมีเพิ่มขึ้นลดลงสักขนาดไหนใช่ไหมฮะคราวนี้พอเราดูเดือนมกรากุมภาเนี่ยถ้ารู้เศรษฐกิจหลักๆเราจะแบ่งเป็นประมาณสัก21สาขานะฮะปรากฏว่าสาขาที่ยังมีการจ้างงานเพิ่มก็ยังมี10สาขาแต่เริ่มออกไปสีเหลืองๆหรือแดงๆแล้วนะฮะก็คือจำนวนที่ลดลงมี11สาขานะฮะแล้วก็พอเดือนกุมภาพันธ์นะฮะอันนี้เห็นชัดขึ้นเลยว่าไอ้ส่วนที่จะจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยเหลือแค่4สาขาเอง17สาขานี่ลดลงแล้วพอถึงเดือนมีนาเมษาก็คล้ายๆกันนะประมาณ6ที่ยังเพิ่มขึ้นแต่ลดลงใน15แต่โดยเฉลี่ยแล้วภาพเห็นค่อนข้างชัดเจนเมื่อตอนเราดูเดือนต่อเดือนนี่นะฮะภาพมันเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วว่าการว่างงานหรือการจ้างงานที่ลดลงเนี่ยมันเกิดขึ้นคราวนี้เราก็ยังไม่มั่นใจเราก็มาดูวิธีหนึ่งนะฮะคือดูลงเป็นรายละเอียดเป็นจำนวนเลยว่ามันจะมีคนจำนวนสักเท่าไหร่นะที่มีการจ้างงานอยู่ในสาขาต่างๆเนี่ยรวมแล้ว10กว่าสาขานี่นะในช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยนะฮะที่เราแจ้งเราบอกแต่แรกแล้วเนี่ยมีจำนวนคนที่ว่างงานนะฮะเอาไม่กระโทษที่ไม่ใช่คำว่างานใช้คนจำนวนคนที่จ้างที่ลดลงไปเนี่ย2,000,000 กว่าคนเนี่ย2,400,000 คนค่ะใช่แต่ส่วนที่มีการจ้างงานเพิ่มก็มีเหมือนกันนะแต่มีแค่250,000 คนอาจารย์คะช่วยลงรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะตัวอย่างเช่นว่าในกลุ่มบรรดา2,000,000 กว่าคนซึ่งตอนนี้ก็พูดมันมีคำที่ถูกเรียกย่อๆรัฐมนตรีในกระทรวงเศรษฐกิจก็เคยมาเปิดเผยบอกว่าคนว่างงานลงไปมากกว่า2,000,000 คนเนี่ยนะมันจัดอยู่ในกลุ่มอาชีพไหนยังไงบ้างแล้วก็กลุ่มที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอยู่ในกลุ่มอาชีพไหนบ้างครับคือถ้าเป็นกลุ่มของอาชีพที่เมื่อก่อนนี้มันควรจะเพิ่มใช่ไหมฮะมันมีช่วงเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยพอปิดไอ้กิจการต่างๆพวกนี้นะฮะมันมีคนย้ายกลับไปภาคเกษตรค่อนข้างเยอะนะฮะในช่วงเดือนถึงเดือนมีนาคมนะฮะตอนนั้นเนี่ยคนนี้เข้าไปในภาคเกษตรเนี่ยยังมีจำนวนการมีงานทำที่เพิ่มขึ้นครับแต่พอเดือนเมษายนเนี่ยตรงกันข้ามเลยครับแล้วว่าคนที่กลับไปได้2-3 เดือนแล้วเนี่ยทรัพยากรหมดแล้วครับแล้วก็การพึ่งพาทางบ้านมันจะไม่ค่อยไหวนะครับก็แรงงานพวกนี้ก็จะกลับมานะภาคเกษตรก็กลายเป็นว่าเดือนเมษายนเนี่ยลบไปประมาณ106นะฮะก็หมายความว่าเขาถอนตัวออกมานะฮะเทียบกันเดือนมีนาแล้วนะฮะคราวนี้อันที่ติดลบเนี่ยก็จะมีสาขาต่างๆนะโดยภาพรวมแล้วก็ดูเหมือนว่าที่ลดลงไปเนี่ยถ้าเรียกนอกภาคเกษตรทั้งหมดเลยนะก็ประมาณสัก4,700,000 คนค่ะนะแต่คณิตแยกออกไปก็คือสาขาหลักๆที่มากหน่อยก็คือก่อสร้างนะ150,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็สาขาขนส่งนะค้าส่งค้าปลีกนะลดลงไปแสนประมาณ130,000 คนนะสาขาขนส่งและคลังสินค้านี่ลดลงไปประมาณ150,000นะฮะบริการต่างๆนี่นะฮะก็ลดลงไป130,000อย่างนี้เป็นต้นการศึกษาเราเนี่ยพวกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวโน่นนี้นั่นก็จะลดลงไปประมาณ160,000นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไล่ลงมาเรื่อยๆตัวอันที่หนักที่สุดในกลุ่มที่ลดลงไปคือพวกบันเทิงสันทนาการนี่นะประมาณ1,500,000ไอ้150,000ขอโทษทีอันนี้เข้าใจได้ว่ามันเห็นผลที่เชื่อมโยงชัดเจนที่สุดก็สืบเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขอื่นที่ใช่ครับ
ทบจะปิดเมืองหยุดการให้บริการหยุดการค้าการขายนะมันจะเป็นลูกโซ่กันไปหมดเลยนะใช่ครับคราวนี้ส่วนที่เพิ่มก็มีอยู่บางตอนนั้นนะฮะคือการผลิตทั้งเรานี่บางส่วนมันก็จะมีบางสาขาที่ถ่วงน้ำหนักขึ้นมาใช่ไหมในเรื่องการผลิตเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเซกเตอร์เนี่ยมันก็ยังมีคนเพิ่มอยู่นะฮะเพิ่มขึ้นอยู่แสนกว่าคนประมาณ 13% นะฮะซึ่งน่าแปลกใจเพราะมีธุรกิจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยซึ่งเป็นโพซิทีฟสำหรับเขานะฮะเขาอย่างสมมติหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์แปรรูปยางอะไรต่างพวกนี้ครับมือยางอะไรต่างพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ยังมีคนจ้างงานเพิ่มขึ้นอยู่นะบริการครัวเรือนพวกไฟฟ้าพวกอะไรต่างเนี่ยบริการราชการต่างพวกนี้นะมีแค่สี่สาขาอย่างเงี้ยที่เป็นบวกนะซึ่งส่วนมากก็เป็นงานราชการจะเป็นส่วนใหญ่ที่เหลือก็เป็นงานเอกชนแล้วก็พวกค้าออนไลน์พวกค้าออนไลน์การขนส่งที่น่าจะได้อานิสงส์จากเรื่องของโควิด19เพราะว่าร้านปกติปิดไปใช่ฮะแต่ว่าถุงน้ำหนักกับทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มากพอก็ไม่มากพอที่จะหักล้างส่วนที่ลดลงนะฮะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เราเห็นแต่เราดูเดือนต่อเดือนไปจนถึงเดือนเมษายนนะฮะทีนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะดูเทคนิคเวลาเราดูทางวิจัยเนี่ยเราจะดู2อย่างนะดูเดือนต่อเดือนแล้วก็มาดูเดียวกันในคนละปีกันนะฮะถ้ามีนาก็ดูกับมีนาด้วยกันเมษาก็มีสาด้วยกันอย่างเงี้ยนะฮะผลที่พบขึ้นมาก็คือว่าในเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะจำนวนคนว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นในเยียร์ออนเดียร์เนี่ยเป็นจากส่วนเดือนมีนาเนี่ย 13% ขึ้นมาเป็น 74% ค่ะนะฮะอัตราว่างงานก็ขึ้นเป็น 1.71% นะฮะแล้วก็ปกติ 1% เองใช่ไหมฮะแต่อันที่หนักที่สุดเนี่ยก็คือเหมือนที่ผู้เรียนทราบแต่แรกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ช็อคเข้าไปในระบบก็คือคนที่ไม่ทำงานครับแต่มีงานประจำอยู่นะฮะแล้วก็แล้วยังมีรายได้อยู่บ้างติดตัวนะจะทำงานพาร์ทไทม์อะไรต่างพวกนี้นะเมื่อเดือนมีนาคมคนพวกนี้นะฮะมีจำนวนที่ติดน้อยกว่าเดือนมีนาของปีของด้วยกันเองเนี่ยนะฮะแต่พอถึงติดลบอยู่50แต่พอถึงเดือนเมษายนเนี่ยขึ้นมา451%โอ้โหตั้งกี่เท่าโอ้โหต้องกล้าก็สี่เขาเรียกอะไรสี่ร้อยเท่านะค่ะสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์และอีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มโดยเดียวกันเนี่ยจะเรียกว่าไม่มีงานมีงานประจำเนี่ยแต่ไม่ทำงานเนี่ยนะด้วยเหตุผลใดก็ตามนี้ที่เราให้ฟังแต่แรกอาจจะถูกให้หยุดไปก่อนรอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะบริษัทจะเปิดโดยทั่วยังกลุ่มเพื่อเอสเอ็มอีอะไรก็แล้วแต่นี่นะกลุ่มนี้เขาจะยังไม่มีรายได้เลยครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีจำนวนที่ใหญ่มากกลุ่มเมื่อกี้นี่จำนวนจริงๆแล้วประมาณ 500,000 คนเองนะกลุ่มที่พูดเมื่อสักครู่ที่ยังพอมีรายได้นะที่ขึ้นมา 451% นะฮะค่ะเพราะฐานะจะแคบแต่ว่ากลุ่มของคนที่ไม่มีรายได้ด้วยเนี่ยมี 2,400,000 คนนะโอ้เยอะมากแล้วขึ้นมา 338% ฮะเปรียบเทียบมันออนมันเนี่ยนะฮะไอ้ย่อยโซเทียเยออนเยนะฮะเปรียบเทียบกับปีเดียวกันนะฮะเมื่อเดือนในการเมื่อปีก่อนนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเครื่องยืนยันได้ว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานนะฮะทั้งในส่วนที่อันหนึ่งที่เพิ่มเห็นได้ชัดอีกอันหนึ่งก็คือประมาณ5ปกติก็จะมีไม่มากนักนะแต่พวกรอฤดูกาลแหละปีนี้ก็มีรอฤดูกาลในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 36-37% แต่ที่จริงตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะเพราะว่ามันเคยมีปัญหาเรื่องภัยแล้งมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะนะฮะซึ่งอันนี้มันก็ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยมีส่วนเนี้ยที่ยังมีจำนวนที่รอฤดูกาลอยู่นะรอฟ้ารอฝนอยู่เนี่ยนะก็ยังเยอะอยู่นะฮะ30%นะครับที่อันนั้นก็คือครับเชิญฮะที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยก็ทำให้เห็นภาพชัดอันนึงค่ะท่านอาจารย์คะแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยว่าคือตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมันแยกย่อยลงไปเยอะมากจริงๆนอกเหนือจากกลุ่มที่เรียกว่าไม่มีรายได้อย่างสิ้นเชิงตกงานแล้วแม้กระทั่งในกลุ่มที่ยังมีงานอยู่แต่ว่ารายได้ไม่เข้าเพราะว่าหลายบริษัทก็เลือกวิธีการคือให้พักงานไปโดยที่ไม่จ่ายเงินเดือนในขณะที่รายจ่ายของเขาเนี่ยมีอยู่เต็มเกิน 100% ทุกด้านเลยนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ควรจะต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือด้วยเหมือนกันครับค่ะอันนั้นก็คือภาพทางในเชิงดูข้อมูลทั่วไปนะฮะค่ะคราวนี้เราก็มาทำการวิเคราะห์เพื่อจะหาพื้นฐานในการที่เราจะคำนวณเนื่องจากเรามีโมเดลที่ใช้ในการดูแลเรื่อง warning อยู่แล้วการเตือนภัยอยู่แล้วนะฮะที่เราทำขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมาให้ทางสกสบนะฮะเราก็ใช้ตัวนั้นมาเป็นพื้นฐานในการดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยกับการมีการทำการว่างงานมันเป็นยังไงนั้นโดยทางทฤษฎีมันก็ชัดเจนนะฮะว่าเมื่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นการมีงานทำมันก็เพิ่มขึ้นแต่เพียงแต่ว่าลักษณะการมีงานทำของเราเนี่ย
นะเริ่มถดถอยลงเนื่องจากฐานของสังคมสูงอายุของเราเนี่ยนะฮะมันทำให้เราถึงจุดพีคของกำลังแรงงานไปแล้วแล้วเราตอนนี้กำลังแรงงานเราก็อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างลดลงช้าๆนะฮะจนมันมีบางจุดเมื่อตอนสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ 2-3-4 ไตรมาสที่แล้วเนี่ยนะเศรษฐกิจเราอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจมันเติบโตเร็วกว่าอัตราการมีงานทำนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นไม่เป็นไรหมายตัวหามันน้อยลงนะก็เปอร์แคปิตาเราก็จะสูงขึ้นนะประสิทธิภาพเราก็จะสูงขึ้นใช่ไหมฮะแค่อีกอันนึงที่เราวิเคราะห์ในทางตรงข้ามนี้ก็คือเมื่อเศรษฐกิจเราโตอยู่แล้วมันก็ถูกกระทบมาเป็นระยะเราจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ปี40เมื่อว่าวิกฤตซัพพลายนะฮะวิกฤตเรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี51-52นะฮะหรือว่าน้ำท่วม54ต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะมีเศรษฐกิจที่มันบั๊มลงนะฮะคือถูกกระตุกลงนะฮะแล้วก็มีผลทำให้การว่างงานเนี้ยมันช่วงนั้นเนี้ยขึ้นสูงทุกครั้งที่มีวิกฤตในอดีตที่ผ่านมาค่ะคราวนี้จนถึงณปัจจุบันเนี้ยณเดือนไตรมาสที่1เนี่ยนะฮะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าตัวการเติบโตของเศรษฐกิจเราได้เริ่มลงแล้วนะเริ่มลงต่อเนื่องที่จริงเริ่มลงต่อเนื่องประมาณ 3-4 ไตรมาสแล้วนะลบประมาณสักน้อยๆนะลบประมาณสัก2กว่า1กว่าอะไรเงี้ยนะฮะลงมาถึงลบค่อนข้างเยอะในช่วงหลังเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่ออกมาในปี63คือเรียกแล้วก็จะแต่ละไตรมาสก็จะไม่เท่ากันว่าไตรมาสแรกอาจจะลบมา1กว่าแต่ในปี63เนี่ยไตรมาส 2-3 นี่ก็จะลบเยอะฮะลบ 11 ลบ 8 ลบ 9% นะถ้าคิดเป็นรายไตรมาสนะฮะซึ่งมันก็จะสูงเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นมาตรฐานถ้าเรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวของเศรษฐกิจกับโมเดลใหญ่ที่เราดูกับไอ้ลักษณะของการตอบสนองต่อตลาดแรงงานเนี่ยมันอาจจะแตกต่างว่าก่อนว่ามันมีความล่ากันอยู่ถึงเมื่อก่อนที่เศรษฐกิจตกต่ำแล้วแรงงานถึงจะตามมาที่หลังนะแต่เดี๋ยวนี้การตอบสนองมันค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันเป็นวิกฤตใหญ่แล้วมีการควรถูกห้ามให้หยุดกิจการไปเพราะโควิดมันเลยทำให้ไอ้ความล่าหรือความแลกไทม์ในอดีตมันหายไปมันกลายเป็นว่าเศรษฐกิจลงก็ตัวการมีงานทำก็เลยลงไปด้วยนะฮะอันนี้ก็เลยเราใช้มาเป็นฐานในการมาวิเคราะห์และก็พยากรณ์เนี่ยเพราะว่าเราก็ทำคือในการวิจัยเราในทีมของการดูเรื่องของผลกระทบของการของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะในแต่ละไตรมาสว่ามันจะเป็นอะไรนะฮะให้มันแม่นยำมากขึ้นเนี่ยทีมดร.นนริศนะฮะซึ่งอยู่ในหัวหน้าทีมหัวหน้าโครงการที่ TI วช.เนี่ยกำลังใช้ Machine Learning นะฮะเพื่อที่จะทดสอบให้ได้ว่าในปีนี้ในแต่ละไตรมาสเนี่ยตามที่แบงก์ชาติได้ประมาณการมาเนี่ยแล้วทางเรามองภาพไปยังไงนะฮะแต่ก็คงจะไปในทิศทางเดียวกันนะฮะว่าก็คงจะติดลบอยู่ในปี63เนี่ยนะฮะอย่างที่เรียนทราบว่าอาจจะเริ่มตั้งแต่ไตรมาส1เนี่ยตัวเลขที่จริงๆก็อาจจะ 1.77 อะไรเงี้ยไตรมาส2ก็คาดว่าจะเป็นลบ11ไตรมาส3อาจจะ 9% นะแล้วไตรมาส4เนี่ยก็พอๆกันนะครับประมาณ 8-9% ที่น่าสนใจก็คือว่าผลที่จะผ่านการวิเคราะห์ที่จะได้ข้อสรุปเนี่ยมันจะมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเพราะว่าจะได้พ่วงเอาเรื่องของกลุ่มที่กระทบจากเรื่องของโควิดเนี่ยเข้าไปเป็นตัวปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยซึ่งจะมีผลก็คือว่าจะมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันที่สุดเวลาวิเคราะห์ถึงแนวทางในการเยียวยาหรือการให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการนโยบายต่างๆถูกไหมฮะใช่ครับค่ะคราวนี้ในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราอาศัยโมเดลโดยทั่วไปอัตราการว่างงานเราก็ไม่ได้ขึ้นเยอะแล้วครับในปี63เนี่ยมันก็ยังแค่อยู่ประมาณใกล้ๆเคียงกับที่มันเคยมีมาในอดีตนะเพราะว่าอะไรเพราะแม้แต่เยียร์ออนเยียร์เนี่ยนะก็เพราะว่าอันนี้มันขึ้นกับมาตรฐานของแนวโน้มที่ผ่านมาในอดีตใช่ไหมฮะมันไม่สามารถจะแคปเจอร์ความผิดปกตินะจากการที่การระบาดของโควิดนี้ได้นะถึงแม้ตัวเลขในไตรมาสหลังๆเนี่ยนะฮะมันเริ่มลดลงในเรื่องเศรษฐกิจหรือตัวเลขการว่างงานมันก็เริ่มจะสูงขึ้นนะฮะค่ะอันนี้มันก็ยังไม่สะท้อนเพราะเนื่องจากเรามองระยะยาวมาตั้ง10-30-40ไตรมาสเนี่ยมันก็เลยเกลี่ยกันไปใช่มั้ยฮะมันก็เลยทำให้ไอ้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันยังถูกดึงไปให้ค่าเกณฑ์ในการคนที่ว่างงานต่างๆนี่ยังต่ำอยู่เราก็เลยต้องมาคิดใหม่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อจะดูว่าวิธีการเทคนิคเนี่ยเพื่อจะเขาเรียกว่าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นอกระบบนะฮะนอกระบบฐานข้อมูลนะฮะโดยเลือกตัวแปรบางตัวเข้ามาในสุดเราก็ไปเจอข้อมูลตัวเมื่อสักครู่เนี่ยฮะว่าในกรณีที่มีคนที่มีงานประจำอยู่แต่ว่าไม่ทำงานนะอันนั้นก็คือผู้ที่ถูกกระทบโดยตรงเลย
ทันทีจากระบบใช่ไหมทั้งที่มีเงินรายได้แล้วไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราก็จะมีฐานปกติก็คือประมาณสัก 300,000 เกือบ 400,000 คนอะไรเงี้ยนะฮะในไตรมาส1 2 3 4เนี่ยนะฮะในปี63เนี่ยนะฮะแต่พอเราเปลี่ยนเราเอาตัวช็อคเข้าไปคือในกรณีของการว่างงานเนี่ยผ่านตัวแปรที่เรารันสมการแล้วเนี่ยนะเมื่อรวมคนกลุ่มที่มียังมีตำแหน่งงานแล้วไม่ได้ทำงานเนี่ยนะฮะและไม่มีรายได้เนี่ยจะว่างงานเฉลี่ยประมาณ2,700,000เกือบ2,800,000คนค่ะทีนี้จะถามต่อไปว่าแล้วข้อมูลเท่าที่พบจากการคำนวณแล้วก็ที่ทางทีมได้ศึกษาประกอบเนี่ยนำไปสู่ข้อเสนอว่ารัฐบาลจะได้วางแนวนโยบายหรือว่ากำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาดูแลคนในกลุ่มต่างๆยังไงบ้างคะอาจารย์คือเราจะดูว่าในช่วงที่คือการรัฐบาลตัดสินใจอยู่นะครับเขียนว่ารัฐบาลกำลังตัดสินใจว่าจะดึงเงินอีกส่วนนึงสักเกือบ300,000 ล้านเนี่ยนะเอามาช่วยคนบางกลุ่มได้ไหมซึ่งคนบางกลุ่มพวกนี้นะฮะเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เรากำลังพูดถึงจะเป็นกลุ่มพวกที่เป็น vulnerable group คือกลุ่มที่ผู้พิการผู้สูงอายุคนโน้นนี่นั่นอะไรต่างพวกนี้รวมๆแล้วแล้วก็พวกที่ตกจากระบบครั้งก่อนใช่ไหมเก็บตกทั้งหลายที่ได้เงินไม่ได้เงินเนี่ยนะก็ประมาณนั้นนะก็ประมาณเกือบ400,000 ล้านเนี่ยก็รวมตั้งสัก270,000 ล้านอะไรทำนองนี้ในจุดเริ่มต้นที่จะมาขยายไปอีก3 เดือนแต่3 เดือนนี้ไม่ได้ช่วยคนกลุ่มที่เรากำลังพูดถึงนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องดูให้ดีว่าคนที่กลุ่มเนี่ยกำลังจะใช้เนี่ยจะใช้เงินส่วนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มSMEขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในหลายแสนรายเนี่ยนะฮะซึ่งเขามีปัญหาเรื่องเงินมันมีศัพท์คำหนึ่งที่ใช้ก็คือพวกนี้เราจะต้องทำกระตุ้นให้เขาไม่ใช่เยียวยาเฉยๆแต่เยียวยาให้เราเรียกเยียวยากับคนที่เป็นรากมีหญ้าหญ้ามีรากหญ้ามีรากรากหญ้าหญ้าที่มีรากรากก็คือมีธุรกิจอยู่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจเขาล้มหายตายจากปั๊บนี่เขาไม่มีรากแล้วให้เงินไปก็หายหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือตรงนี้มีเชตรงนี้การเข้าไปดูกลุ่มพวกนี้จะต้องทำการสำรวจให้ชัดเจนเลยตอนนี้ว่ากำลังจะแย่ครบแบ่งออกเป็น3 กลุ่มนะฮะกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยไม่ปล่อยผ่อนผันนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยหน่อยต่างเนี้ยแคชโฟลว์ก็ยังพออยู่ได้ใช่ไหมครับแต่กลุ่มที่2เนี่ยก็อยู่ต้มกั้มกึ่งๆแล้วล่ะว่าอาจจะต้องใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นหมายว่าอุดหนุนเขามากขึ้นเพื่อเขายังยืนอยู่ได้ยังทำธุรกิจต่อไม่ได้แต่กลุ่มที่3เนี่ยก็คือยังไงก็ต้องล้มคือไปไม่ได้นะฮะไปไม่ได้ตรงนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปในเรื่องหาอาชีพใหม่ให้เขานะโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างว่าตอนนี้นะมันมีคนประมาณสัก 3-400,000 คนในอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณผมยกตัวอย่างนะที่เป็น SME ภาคบริการเนี่ยนะฮะเขากลับไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ากลับมาอีกทีเนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะใช่ไหมงานมันก็จะไม่ได้เหมือนเดิมจำนวนแขกที่เป็นแขกต่างประเทศก็ไม่มาลดลงไม่มาอย่างเงี้ยเพราะเขาเนี่ยก็มาก็ไม่คุ้มเพราะว่าต้นทุนในการที่เราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะมันมีต้นทุนสูงฮะในการเช่าที่พักในการกินอยู่อะไรกันต่างโดยเฉพาะถ้าไปอยู่เมืองที่มีแหล่งงานในอดีตที่มีแหล่งงานมากๆหน่อยเป็นพัทยาเป็นภูเก็ตเป็นสมุยต่างๆที่ข้าวที่มันสูงมากนะคราวนี้พอไปนะข้าวที่มันก็ยังสูงเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีแขกมากพอที่จะทำให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยคนพวกนี้ในสุดเขาก็จะต้องอยู่กับที่อ่ะมันก็เลยเป็นว่าทำไงก็อยู่ที่ภาคเกษตรใช่ไหมฮะจะทำไงช่วยคนกลุ่มเหล่านี้ที่กลายเป็นเพิ่มเพราะคนที่เมื่อกี้ที่เราเห็นดูเทรดว่าดูเหมือนภาคเกษตรมันจะลดนะแต่จริงในฐานมันยังใหญ่อยู่นะมันยังมีคนอยู่ในภาคนี้เยอะเกินกว่า10 ล้านนะฮะที่อยู่ในสาขาเนี้ยนะฮะไอ้ที่กลับมาเมื่อกี้เนี่ยมันกลับมาเทียบกันเมื่อเดือนก่อนเนี่ยมันก็กลับมามันก็ลดลงไปนะฮะแต่ที่จริงยังค้างอยู่เยอะอันนี้พูดที่ค้างอยู่เนี่ยสมมติว่าเกษตรเราเคยมีอาชีพในภาคบริการเราเป็นทำไม่ได้แล้วเนี่ยหรือทำแล้วมันไม่คุ้มเนี่ยทำยังไงอ่ะคนที่บ้านก็คงไม่มีสตางค์ไปนู่นอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องหาเปลี่ยนอาชีพกลับไปทำเกษตรได้ไหมกลับไปทำสินค้าเปลี่ยนรูปใหม่เป็นองค์ประกอบประเภทอื่นได้ไหมค่ะนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งอันนี้จะต้องมีการรีสกิลอัพสกิลหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องมีการเทรนอย่างค่อนข้างอินเทนซีฟแล้วก็เทรนหวังผลนะเพื่อให้เขาได้มีงานทำจริงๆนะฮะผมยกตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่จะดูแลคนถ้าบางส่วนคนไหนกลับมาได้เราต้องแบ่งส่วนคนให้ชัดเจนว่า2 ล้านกว่าคนเนี่ยนะแต่เอาเขากลับมาเนี่ยก็ต้องดูโปรไฟล์ของเรื่องอายุต่างๆพวกนี้หรือประสบการณ์ที่เขามีนะฮะอันนี้ก็ต้องไปเราถึงมีข้อเสนอแนะว่าตรงนี้คนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเคยไปถามว่าเป็นใครอยู่แล้วตอนนั้นเสียดายที่ไม่ได้ถามครับว่า
รักษาประสบการณ์เรื่องต่างพวกนี้หรืออาชีพที่เขาอยากจะเป็นภายหลังในต่างพวกนี้นะแต่ไม่เป็นไรเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วทางกระทรวงการคลังอาจจะแค่ทำคำถามออนไลน์นะกลุ่มเหล่านี้เพื่อจะตามไปดูถึงว่าหลังจากได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ในสภาพอะไรตอนนี้นะเขายังอยากจะลงทำงานไหมทำงานไม่มีงานเขาคิดว่าจะมีงานทำไหมถ้าไม่มีงานทำแล้วเขาอยากจะทำงานอะไรนะก็เป็นหน้าที่ของรัฐอย่างที่จะค่อยไปสับซิดีหรือเขาไปช่วยพัฒนาก็จะได้มุมที่มันรีสอร์ทพวกนี้มุมที่เพิ่มเติมขึ้นมาว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องย้อนกลับมาเพื่อทำงานเดิมก็ได้แต่ต้องลองมองหาโอกาสใหม่เพื่อจะทำให้เปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็สามารถจะยืนต่อได้หลังจากวิกฤตของโควิด19นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับด้วยการยินดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.ยงยุทธแชล่มวงผู้อำนวยการวิจัยนโยบายทรัพยากรมนุษย์จาก TDRI มาคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะโดยการของเราในวันนี้ดิฉันทำหน้าที่เป็นช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็จันทร์อังคารถัดไปนะคะก็จะมีผู้ดำเนินรายการใหม่เข้ามาเพื่อจะได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังทางวิทยุจุฬาต่อไปนะคะก็ขออนุญาตที่จะลากันเพียงเท่านี้ค่ะเราสองคนต้องลาแล้วก็คงจะได้พบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ